มีจานที่แล้วนะเราก็ยังไปสั่งจานนี้มาอีก What's the point แกะปูไม่เป็นเอาโต๊ะแกะให้หน่อยอร่อยมากมันกินเป็นน่าจะจานที่4แล้วอะสวัสดีค่ะบุ้ง Close to Heaven ค่ะวันนี้บุ้งอยู่ที่ห้องอาหารเครฟนะคะโรงแรม Aloft Bangkok สุขุมวิท11ค่ะวันนี้บุ้งจะพามากินเป็นบุฟเฟ่มื้อเย็นนะคะซึ่งธีมของที่นี่เนี่ยจะเป็นซีฟู้ดค่ะจะมีเฉพาะคืนวันศุกร์กับวันเสาร์เท่านั้นราคาอยู่ที่999บาทเน็ตค่ะราคานี้รวมเป็นน้ำเปล่านะคะน้ำสมุนไพรแล้วก็ชากาแฟซีฟู้ดออนไอซ์ค่ะก็จะมีทั้งปูหอยนางรมหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ค่ะแล้วก็หมี่กุ้งอันนี้เป็นส่วนของน้ำจิ้มเครื่องเคียงต่างๆนะคะแกะปูไม่เป็นเอาโต๊ะแกะให้หน่อยแกะให้หน่อยสิอันนั้นเดี๋ยวเรากินปูทีหลังเรามาดูหอยนางรมก่อนนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยมันมี2สีคือสีเขียวสีแดงอันนี้มึงจะถามเชฟว่ามันต่างกันยังไงเชฟบอกว่าต่างแค่สีพริกค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยตักผสมกันมาโอ้ยเผ็ดโอ้น้ำจิ้มซีฟู้ดเผ็ดมากคือปกติเวลาไปกินบุฟเฟ่ที่โรงแรมเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่คือเขาจะทำเผ็ดกลางๆเพราะว่าจะได้ให้แบบว่ากินกันได้ทุกคนแต่ที่นี่คือแบบโอ้โหเผ็ดพริกเน้นๆเลยค่ะหอยมังคุดนิวซีแลนด์ถึงมันจะเผ็ดแต่เราก็ยังจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่ดีคือแค่มากินซีฟู้ดก็ฟินแล้วเนี่ยกุ้งอ่ะกุ้งกรอบมากที่กินมาซีฟู้ดออนไอซ์คือผ่านหมดนอกจากซีฟู้ดออนไอซ์นะคะยังจะมีเป็นพวกกริลก็คือซีฟู้ดที่นำไปย่างค่ะมีทั้งกุ้งแม่น้ำปลาแซลมอนกั้งปลาหมึกแล้วก็หอยหวานนะคะใบนี้ถ้าเอาไว้สั่งอาหารกริลก็คือจากสเตชันย่างแล้วที่โต๊ะมันจะมีตัวหนีบอย่างนี้นะก็คือจะเป็นหนีบแล้วก็ไปวางไว้ตรงนั้นเลยให้เขาแบบว่าเอามาเสิร์ฟให้เราที่โต๊ะปลาแซลมอนกั้งกุ้งแม่น้ำค่ะปลาหมึกหอยหวานคือมีจานนี้แล้วนะเราก็ยังไปสั่งจานนี้มาอีก What the point ยังไม่หมดนะมีปลาแซลมอนด้วยมากินซีฟู้ดอย่างเดียวเลยเนี่ยอ่ะทีละอย่างเริ่มจากอะไรดีเอาน้ำสลัดซีซ่ามากินกับปลาแซลมอนโดยเฉพาะอร่อยจังเลยอ่ะต้องชิมไหมอ่ะวันนี้โอเว่นแกะกุ้งให้มามกินนะเนี่ยเดี๋ยวเป็นข้าวใบตีแล้วจะไลค์ Is this how you do it? ยังมีขาอยู่เลยอ่ะเอาไว้เอาขาออกด้วยเสร็จก็จะเลิกเสร็จเอาขาไว้แกนะก็แกะออกมาเลยโอ้โหเออ It's gonna be spicy เผ็ดในสุดก็ได้กินกุ้งฝีมือโอเว่นแล้วดูสิดูดิมีขาติดอยู่หนึ่งอันเลยเนี่ยกุ้งฝีมือโอเว่นโอเว่นครับยังมีเปลือกอยู่เลยอ่ะตัวนี้หวานพิเศษโอ้โหข้าวมีสดขอบคุณครับได้กินกุ้งฝีมือวันอีกแล้วครับ They call here Larry the Lobster ตรงนี้เป็นโซนสลัดนะคะสลัดผักสลัดที่ทำสำเร็จพร้อมที่จะหยิบไปทานได้เลยเป็นเหมือนยำซีฟู้ดอ่ะเนี่ยก็คือมีกุ้งมีปลาหมึกใช่ไหมแล้วก็มีน้ำยำ
ความดีงามคืออะไรรู้ไหมมันแกะมาเรียบร้อย เรากินอย่างเดียวอร่อยเลยอ่ะจริงๆเนี่ยเราไปเอานี่มากินก็ได้นะจะเอาถ้วยนี้มากินก็ได้ไม่ต้องแกะน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วด้วยเนี่ยเพราะมันแบบมันมีรสเปรี้ยวหวานเผ็ดอยู่ในนี้แล้วค่ะไก่ย่างเป็นแบบสไตล์ไทยปลากระพงราดพริกนะคะเนื้อแกะกับโรสแมรี่ซอสอันนี้คือซอสค่ะแล้วก็มีมินต์เจอรี่ให้ด้วยอันนี้คือไก่ย่างน้ำจิ้มแจ่วของเขาอ่ะใส่มะขามเปียกด้วยไก่ chicken อร่อยอร่อยเนาะไก่ย่างในส่วนของอาหารญี่ปุ่นนะคะก็จะเป็นซูชิค่ะแล้วแต่ว่าเขาจัดเป็นอะไรมาแล้วก็สามารถที่ยกจานนี้ไปได้เลยมุ้งชีสมีทั้งอันนี้บรีนะคะมีเป็นซอฟต์ชีสฮาร์ดชีสแล้วก็มีบลูชีสด้วยค่ะไก่ลมควันปลาแซลมอนลมควันเมนูฮอตดิชนะคะเป็นแนวเวสเทิร์นน่ะก็จะเป็นอันนี้เป็นแคลมนะคะหอยเป็นหอยตลับเอาไปทำกับซอสไวท์ไวน์ค่ะตัวนี้เป็นหมูนี่หมูกับซอสเห็ดถูกต้องเป็นปลาแซลมอนกับซอสครีมนะคะใส่ดิวด้วยแล้วก็เป็นสปินาชกระแตงผลไม้สดมุมพาสต้าค่ะวันนี้มีซอส3อย่างสามารถสั่งทำได้3อย่างนะคะก็จะมีทั้งคาโบนาร่าค่ะมีออริโอแล้วก็โทเมโตเบซิลก็คือซอสมะเขือเทศนั่นเองเอาเป็นกินอะไรครับเอาอะไรอ่ะพาสต้านะเราก็ต้องเขียนในใบแบบนี้เหมือนกันแล้วก็เอาตัวหนีบเนี่ยนี่ตัวหนีบมาหนีบไว้แล้วก็ยื่นให้เขาว่าจะเอาเส้นอะไรอันนี้เป็นซอสมะเขือเทศอันนี้ออริโอแต่นี้เป็นคาโบนาร่าที่บุ้งอ่ะขอให้เขาใส่ใบโหระพามาด้วยมันก็เลยมีสีเขียวนะคะสปาเกตตี้ออริโอก็คือตอนที่เขาไปผัดกับแบบพริกแห้งแล้วก็มีน้ำมันมะกอกนะคะอันนี้เขาใส่เบคอนมาให้ด้วยแล้วก็ใส่ใบโหระพาให้ด้วยอันนี้หอมพริกมากสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศข้างบนเขามีโรยพาร์เมซานชีสมาด้วยนะคะโหอันนี้ก็จะเปรี้ยวหน่อยอ่ะเปรี้ยวของมะเขือเทศอะค่ะเขาใช้แบบเหมือนมะเขือเทศสดมาทำจานนี้คือสปาเกตตี้ที่บุ้งสั่งให้เขาทำเป็นแบบคาโบนาร่าผสมกับออริโอแล้วให้ใส่พาร์เมซานชีสเยอะจะบอกมันอร่อยมากนี่กินเป็นน่าจะจานที่4แล้วอ่ะทำแบบ2จานใส่ในจานเดียวเลยอ่ะค่ะกุ้งอบวุ้นเส้นโอ้ยน่ากินกุ้งอบวุ้นเส้นโอ้ยยังมีกุ้งตรงนี้อีกนะเดี๋ยวเอากุ้งนี้ไปแกะด้วย I killed Larry the lobster ตั้งชื่อให้กุ้งด้วยเหรอเนี่ย Yes it's Larry lobster Larry ของซุปมี2แบบนะคะก็คือ lobster bisque วันนี้ค่ะแล้วก็เป็นต้มยำกุ้งซึ่งเขาอ่ะก็จะตักให้เรานะไม่ให้เราตักเองต้มยำกุ้งกับ lobster bisque โอ้หอมกุ้งเลยแหละทีเดียวเชียวตรงนี้เป็นเมนูฮอตดิชที่เป็นแบบสไตล์เอเชียนะคะเริ่มจากปูผัดผงกะหรี่ค่ะเป็นอาหารทะเลรวมผัดพริกไทยดำอันนี้น่ากินมากเลยเป็นแกงเขียวหวานไก่นะคะข้างหลังนี้ก็คือเชฟที่เป็นเอ็กเซคิวทีฟเชฟของทางโรงแรมค่ะปูผัดผงกะหรี่ค่ะแล้วก็เป็นแบบทะเลผัดพริกไทยดำซึ่งก็จะมีทั้งกุ้งมีปลาหมึกค่ะแล้วก็มีกุ้งปลาหมึกนะแกงเขียวหวานไก่ไหนคะข้าวข้าวเป็นไหนคะไม่ต้องเป็นข้าวข้าวข้นดีจังหวานตรงนี้เขาเขียนว่าช็อกโกแลตแล้วก็มีฟองดูคือมันนี่ไงฟองดูอยู่นี่นะก็คือเอาไอ้เนี่ยมีผลไม้คือองุ่นแล้วก็มัชเมลโล่มาดิฟนะคะแล้วก็มีเครปด้วยขนมหวานอย่างอื่นนะคะเขาว่าจัดมาเป็นพอร์ชั่นสลับแบบว่า1คนทานค่ะตัวนี้ก็จะเป็นพานาคอตต้าแล้วมีชูครีมค่ะอันนี้บานอฟฟี่ค่ะขนมไทยไอศกรีมที่นี่เป็นโฮมเมดก็คือที่นี่ทำเองมะพร้าวน่ากินมากเห็นปะมีมะพร้าวช็อกโกแลตอันนี้อะไรอ่ะเดาว่าน่าจะเป็นไม่รู้อะไรต้องถามเขาอ่ะ
แล้วก็เป็นช็อกโกแลตชิพค่ะมีกีวีแล้วก็สตรอเบอรี่ครัมโบเล่ค่ะดับเบิลช็อกโกแลตมูสราสเบอรี่มูสบลูเบอรี่ชีสเค้กยับแล้วก็ตัวนี้เป็นสาคูอันชันแล้วก็มีมะม่วงสุกอยู่ข้างบนทั้งสีขาวนี่คือน้ำกะทินะขนมหวานทั้งหมดนี้เนี่ยอาต้อมคนไปหยิบไปให้นะน่ารักมากมีอะไรบ้างไอศกรีมมีอะไรบ้างลูก salt caramel coconut and strawberry โอเคสีขาวเป็นมะพร้าว yeah. ตัวนี้เป็น salted caramel uh-huh. แล้วก็ strawberry yeah. เราก็ต้องกินคาราเมลก่อน มะพร้าวบ้างไอติมมะพร้าวดีมากมีครีมโบเล่พานาคอตต้าใช่ไหมครับ yeah. ขนมไทยถูกต้องดีมากทาร์ตผลไม้แล้วก็สาคูกินสาคูเนี่ยเม็ด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 เนี่ยสาคูอันชันเนี่ยเม็ดเม็ดเนี่ยเขาเรียกว่าสาคูกินพานาคอตต้าโก้พานาคอตต้าเย็บอันนี้เป็นมิกซ์เบอร์รี่เนื้อพานาคอตต้าดีครับเด้งอยู่แกรมโบเล เนื้อเนียนมากเลยอ่ะแกรมโบเล่ดีป่ะเดี๋ยวเราไปเอาอีกแล้วโต๊ะแล้วก็ขนมไทยที่รักอร่อยใครชอบกินซีฟู้ดก็มากินที่นี่นะมีให้เลือกเยอะแล้วก็กินได้แบบไม่อั้นนั่งกินยาวๆไปได้จนถึง4ทุ่มเลยค่ะงั้นเดี๋ยวบุ้งไปกินต่อแล้วนะคะออโต้กับโอเว่นด้วยนี่โอเว่นยังกินอยู่เลยเนี่ยเอนจอยกับไอศกรีมมากไปแล้วนะบ๊ายบาย